สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเอมี่กลิ่นประทุมทิ้งรักเก่าเพื่อมาแต่งกับซีซีวัตรเผยเรื่องลับๆของซีเอมี่โดยมีคำถามจากแฟนคลับถามเข้ามามากประเด็นแฟนคลับถามการเอมี่คนจริงยังยอมรับตรงๆว่าใช่ฉันมีแฟนอยู่แล้วแล้วทิ้งแฟนเพื่อมาคบเธอซีถามว่าเพราะอะไรซีถามว่าเพราะอะไรเอมี่ตอบว่าเพราะฉันชอบเธอซีจึงจุ๊บภรรยาไปฟอดใหญ่คนนี้ปากดีชอบอยากลองแฟนคลับถามว่าจริงไหมที่พี่เอมี่เคยคบเซนเซอร์รัวๆซีช่วยถามจริงไหมแฟนคนแรกของคุณเป็นคนในวงการบันเทิงโดยเอมี่หัวเราะบอกว่าไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่าจริงหรือไม่แฟนคนแรกของคุณคือคนในวงการและปัจจุบันนี้เขาแต่งงานมีบุตรแล้วด้วยเอมี่กล่าวว่าเพื่อนกันตั้งแต่ป.4จบประถมต่อมัธยมอีกเป็นเพื่อนกันมาโดยซีทำท่าประกอบบอกใบด้วยให้ไปทายเอาเองทำท่าเต้นแน่นอกบอกใบอันนี้ใบยากมากแมนอะแมนจริงปะเอมี่กล่าวว่าเป็นเพื่อนกันมาตลอดซีบอกว่าโทรหาดิเอมี่ถึงกับร้องลั่นก่อนซีโทรหาดีเจแมนพัฒนพลพร้อมทั้งถามว่าจริงหรือไม่ที่คุณสองคนเคยกิ๊งกั๊งกุ๊กกิ๊กกุ๊กกุ๋ยกันมาก่อนทำเอาเอมี่ออกอาการเขินบอกซีว่าเห็นไหมขณะที่ซีบอกว่าภรรยาฉันเป็นบ้ารายหน้าแดงเชียวเอมี่บอกว่าก็ไม่เคยพูดอ่ะโดยดีเจแมนกล่าวว่าไม่มีใครเคยรู้เลยผมไม่เคยพูดผมให้เกียรติในความเป็นเพื่อนเขาเสมอรายการพี่อ้อยพี่ชอดผมยังไม่พูดเลยดีเจแมนบอกเลยว่าผมจะเล่าให้ฟังคุณซีคุณเป็นคนขโมยหัวใจผมไปผมจีบเขาตั้งแต่ป.1เอมี่บอกว่ากูมาตอนป.4ป.4เขาบินมาแล้วพูดไทยไม่ได้เป็นสาวลูกเรื่องน่ารักมากผมประทับใจปั๊ปปี้เลิฟก็ดูแลกันมาจนเขาเข้าบดินทร์ผมก็เกเรเขาก็เป็นห่วงเป็นใยเรื่องการบ้านให้ผมเลิกทำตัวเกเรได้แล้วเป็นความรักที่น่ารักบริสุทธิ์ดิเจแมนกล่าวอีกว่าทุกอย่างมันจะดีอยู่แล้วคุณมาแย่งผมไปคุณซีผมรู้สึกดีกับเขามากจนผมรู้สึกว่าเขาเจออะไรที่ดีแล้วผมก็ไม่อยากไปทำร้ายเขาผมยังคุยกับเขาอยู่เลยช่วงนั้นแล้วคุณเดินมากับเขาที่นั่งเล่นทองหล่อแล้วเดินผ่านผมไปผมเดินเจ็บอกไปเลยซีแกหล่อมากนะเว้ยประมาณนี้ครับเพื่อนไม่มีอะไรดีใจที่สุดท้ายเขาได้เจอคนอย่างคุณด้านซีกล่าวว่ากับคุณมากนะเพื่อนการครั้งหนึ่งก็น่ารักน่ารักแมนก็เป็นเพื่อนที่น่ารักมากเรียกว่าเป็นความหลังที่ซึ้งกันไปอีกท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Trust Media ขอบคุณครับ